เก็บชัยรวดวอลเลย์บอลสาวไทยอัดเวียดนามผงาดแชมป์อาเซียนกรังปรี2022การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวันอาเซียนกรังปรี2022ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ84ของโลกที่ยิมเนเซียมชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันอาทิตย์ที่11กันยายน2565เกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวชเมธากุลส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราศวิภาวีสีทองหัตถยาบำรุงสุขอัชราพรคงยศทิมพิชยากบรำทิชากรบุญเลิศและปิยนุชแป้นน้อยรับหน้าที่ลิเบโรเซตแรกเวียดนามออกมาสู้ได้สูสีทีเดียวอย่างไรก็ตามหลังสาวไทยตั้งเกมได้ก็ฉีกทำแต้มนำ 13-9 เกมรุกของไทยยังทำได้เหนือกว่าแถมขึ้นบล็อกได้แต้มหลายครั้งขยับหนี 20-15 ก่อนปิดเซตเอาชนะไปได้ 25-19เซต2ช่วงต้นรูปเกมสู้กันสนุกเสมอ 8-8 จากนั้นเป็นสาวไทยที่เริ่มเครื่องติดตบทำแต้มนำห่าง 16-12 ก่อนรักษาระยะห่างนี้เป็น 21-14 พร้อมทั้งปิดเซตไปได้ที่ 25-17 ขึ้นนำ 2-0 เซต3เวียดนามแก้เกมมาเล่นรับเหนียวแน่นออกนำ 8-4 แต่สาวไทยพยายามทำแต้มไล่ตามกดดันก่อนเสมอ 16-16 จากนั้นพลิกสถานการณ์แซงนำ 20-19 ก่อนปิดเกมเอาชนะไปได้อีก 26-24 คว้าชัย 3-0 เซตทำให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยเก็บชัยชนะรวดทั้ง3เกมและไม่เสียเซตให้กับคู่แข่งเก็บ9คะแนนเต็มคว้าแชมป์อาเซียนกรังปรี2022มาครองได้สำเร็จโดยถือเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2